อ่ะจะรีวิวนะครับตัวนี้เป็น Ibanez นะครับผม Geo นะครับตัวนี้เป็นบอดี้นี่คือเป็นบอดี้รุ่นแพงนะผมว่าไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับเป็นมีนี่นะครับแบบฟิตไวนะครับแบบล้วงนะแบบมือถืออย่างนี้ได้นะครับถือได้แล้วก็หย่องเป็นฟอยล์รถนะครับฟอยล์รถแท้ Ibanez นะครับผมแต่ว่าคือส่วนตัวในผมก็ไม่เก่งเรื่องฟอยล์รถเลยนะครับก็คือไม่ได้ทำนายเรื่องฟอยล์รถมากเซตไม่เป็นนะครับแล้วก็คือแค่ตั้งให้มันตาม YouTube ครับตั้งให้มันบาลานซ์กับให้ตรงนี้มันเสมอกับตัวบอดี้นะครับผมแล้วก็ตั้งจูนสาย E ตรงครับแค่นั้นเนี่ยก็โอเคก็เล่นได้แล้วครับแต่ส่วนแต่ถ้าใส่ชั้นโยกอะไรเข้าไปมันก็จะต้องเซตเพิ่มนะครับเวลาโยกแรงๆหรืออะไรจะต้องเซตค่าสปริงหรือเซตค่าตั้งค่าต่างๆครับเพราะอันนี้ก็มีให้ครบนะครับน็อตเน็ตนะครับผมโอเคตัวนี้คอตรงนะครับคอตรงเป๊ะนะครับแล้วก็ทัชชิ่งต่ำมากๆนะครับตักต่ำระดับที่โอเคเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตั้งให้มันลงมากนะครับผมขันปรับพลังดีครับถ้าตั้งต่ำมากก็ทุกคนจะเล่นปั่นหรือไงโอเครีวิวพี่ครับเป็นของตัวไกลนะครับตัวไกลของ JBL เลยนะครับก็เอาพุทค่อนข้างแรงมากอันนี้คือผมเปิดตัวแอมผมเป็นบอสไม่ใช่คาตานะเองครับผมบอสคาตานะนะครับตัวเล็กเองนะครับผมนี่ตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็คือมันค่อนข้างดังมากเลยในเซตด้วยกันนะครับพี่ครับทำเหมือนกันเอามาเทียบกันต้องเร่งวอลุ่มตัวแอมเพิ่มนะครับโอเคเนี่ยครับเสียงมันค่อนข้างที่เอาพุทแรงครับชาล็อกเลยประมาณนี้นะเสียงชัดเจนผสมนะครับระหว่างอันนี้กับตัวบิดกับตัวมิดเดิลนะครับตัวการเล่นของ JBL นะครับของเป็นซิงเกิลคอยของ JBL นะครับไม่แน่ใจว่าของรุ่นอะไรนะผสมกันแล้วลงตัวมากครับมีความแบบวินเทจนั่นแบบเด้งๆหน่อยเดียวๆนะครับไม่ผสมนะอันนี้จะมีความแถวงเพิ่มขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอยผสมกับฮัมนะครับผมโอ้ก็มีความแบบนุ่มๆแล้วก็มีความแถวงขึ้นมาก็เสียงใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอนั่ง
ต่อไปเป็นตัวเน็กงับจะเป็นนี้เป็นฮัมเลยโอ้ฮัมของตัวตกกาก็คือมีความแบบจริงๆมันถอดมาจากตัวไกด์ที่เป็นฮัมฮัมนะครับแต่ว่าอันนี้เราเอามามิกซ์นะครับเป็นฮัมซิงฮัมนะครับเพื่อเข้ากับบอดี้ของไอบันเนสนะครับผมก็ตัวนี้แรงมากตัวหน้านี่ผมเปิดตัวแอมเสียงคลีนนะครับจะเป็นเสียงแตกอยู่แล้วเนี่ยเสียงโอเคนะครับถ้าคนเล่นเก่งก็จะเรียกประสิทธิภาพของเราได้มากกว่านี้นะครับพอดีผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปเป็นเสียงแตกนะครับข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวลองไปที่ตัวบิดเลยนะครับนะครับเป็นตัวเน็กนะครับผมเราทิ้งคอยด์ด้วยนะครับเดี๋ยวข้ามไปที่คอยด์แล้วจะไม่เล่นแกนผสมนะครับคู่นะครับทิ้งคอยด์จะจีเรื่องปกติแล้วครับเห็นไหมครับไม่จีนะครับถ้าเรามาไม่จีนะครับถ้าเราไปทิ้งคอยด์นะครับก็จะจีนะครับตัวเล็กนะครับ
เกตได้ว่าสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวเน็กเนี่ยถ้าปกติเนี่ยกีตาร์ตัวเน็กเนี่ยเล่นเป็นเสียงแปดแล้วเวลาตีคอร์ดมันจะเบลอมากครับเล่นคอร์ดแต่ตัวนี้ชัดมากครับผมเล่นมั่วเล่นไม่เก่งนะครับผมก็เล่นพื้นฐานนะครับตีคอร์ดทั่วไปนะครับไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ได้เล่นสเกลอะไรเก่งๆมากมายนะครับมั่วๆไปนะครับก็รีวิวให้เห็นตัวประสิทธิภาพนะครับว่าขนาดมั่วๆมันก็ยังออกมาดีเสียงก็ยังโอเคนะครับเล่นมั่วๆเสียงก็โอเคเล่นลกๆอะไรเรื่องมันเป็นฝีมือแต่ละคนนะครับผมก็เล่นไม่เก่งนะครับก็มั่วๆไปนะครับรีวิวให้เห็นประสิทธิภาพกีตาร์มากกว่านี่นะครับสวยมากนะครับสีเทาเมทัลลิกนี่ครับหัวไอบาเนตแท้ๆเลยนะครับลูกบิดจะเป็นของพวกแก๊งอินโดนะประมาณอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าผลิตอินโดหรือเปล่าแต่ตัวนี้จะโมเพิ่มมาก็รอครับสะพายนี่ครับขายได้นะครับอย่างฟอยล์รถด้วยถ้าเราไม่ใช้ฟอยล์รถก็ได้ครับเนี่ยมันก็อยู่ครับแต่เราถ้าเราเล่นเบาๆมันก็สามารถเล่นได้นะครับแต่เราฟอยล์รถอะครับก็เอาไว้เล่นเยอะๆแรงๆอยู่แล้วนะครับรับชมนะครับกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกีตาร์แบบราคาเบาๆนะมาลงขายเรื่อยนะครับนี่มันจะมีประมาณแผลก็จะมีพวกนี้ครับนิดหน่อยครับเนี่ยร้อยพวกนี้เล็กน้อยนะครับโอเคนะครับผมครับ